ฉันให้เธอได้เท่าเทียมกันทุกคนละนะเอาเป็นว่าเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แล้วก็กลับไปคั้นน้ำผลไม้กันต่อจะดีกว่าไหมล่ะฮะฮะฮะสไตร์อย่างนั้นเหรอผลไม้กำลังสไตร์แล้วจะทำอาหารยังไงต่อล่ะเนี่ยเอาจริงด้วยสิพวกผลไม้สไตร์กันพวกเราเละแน่ๆใช่นะสิโอ้ฟังนะที่รักยายอ้วนพวกนั้นคือผลไม้เข้าใจไหมเธอต้องควบคุมผลไม้พวกนั้นให้ได้ไม่ใช่ให้ผลไม้พวกนั้นมาควบคุมเธอปล่อยฉันออกไปที่รักฉันไม่เคยคิดว่าต้องพูดแบบนี้แต่อะไรนะโอ้คือมันเป็นอะไรที่ต้องพูดออกมาเป็นภาษาไม่ได้นะคือประเด็นก็คือฉันต้องการน้ำผลไม้สำหรับเมนูนี้ดังนั้นเธอจะต้องทำดีๆกับพวกเอเลเมลอนเข้าใจไหมฉันไม่ทำดีด้วยหรอกรู้มากนะที่รักถ้าฉันได้น้ำเมื่อไหร่เธอก็ออกมาได้นะจ๊ะที่รักขอโทษนะพวกนั้นทิ้งฉันไว้ที่นี่ให้ทำดีกับผลไม้เหรอหัวฉันคงเป็นบ้าไปแล้วล่ะเนี่ยโอเคแม่คุณก็ได้อย่าทำตัวน่าเกลียดซึ่งจริงๆน่าเกลียดสุดๆถ้าพวกเธอรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรพวกเธอก็ควรเรียบเข้าไปอยู่ในที่ขันนะซะรีบเข้าไปเลยเข้าไปซิเข้าใจกันบ้างไหมเข้าใจหรือเปล่าว่าไงล่ะบอกให้เข้าพวกผลไม้โง่เสร็จฉันแน่แน่สวัสดีฉันคือเป็นผลไม้หน้าใหม่แถวนี้สงสัยจังเลยว่ามีใครรู้บ้างว่าจะหาที่คันน้ำดีๆที่ไหนโอ้ดูนั่นสิเครื่องคันนี่พวกเธอช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันทำงานยังไงเหรออ๋อนี่เหรอนี่ฉันทำอะไรโอ้โ